เดินทางขึ้นเหนือผ่านจังหวัดนครสวรรค์แวะพักกายพักใจในบรรยากาศสปอร์ตคาเฟ่ค่ะทานอาหารอร่อยๆนะคะเครื่องดื่มรสเด็ดได้ที่ร้านของพวกเรา2คนค่ะลิงก์ใน Google Map แปะอยู่ที่ description ด้านล่างเลยค่ะแล้วเจอกันนะคะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง23 Mania วันนี้เราทั้ง2คนแอดมินตู่กับแอดมินเอก็มีอยู่กับทุกคนเช่นเคยค่ะติดตามชมข่าวเค้ารอบๆลีกกันค่ะตอนนี้นะคะลีกนี้ก็มีข่าวเค้าเคลื่อนไหวมากมายเลยค่ะแต่ก่อนจะเข้าสู่คอนเทนต์ในวันนี้นะคะขอไลฟ์เป็นกำลังใจให้มินตู่ด้วยนะคะก็ขอซับให้แอดมินเอด้วยค่ะอยากจะได้รองเท้าแย่แล้วค่ะเรามาเริ่มที่ข่าวที่ทุกคนให้ความสนใจนะครับนั่นคือการเข้าสู่โควิด19 โปรโตคอลครับของคริสพอลตามข่าวเนี่ยเค้าไม่ได้บอกรายละเอียดนะครับว่าคริสพอลเนี่ยไปติดไวรัสโควิด19มาได้อย่างไรประกอบกับแมตต์บาร์นะครับอดีตนักกีฬาบาส NBA ที่ตอนนี้เนี่ยทำหน้าที่เป็นสื่อครับเขาไปออกรายการแล้วเขาก็บอกว่าเขาได้มีการพูดคุยกับคริสพอลซึ่งคริสพอลเนี่ยก็บอกว่าตัวของเขาเนี่ยได้ฉีดวัคซีนไวรัสโควิด19เป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่ก็ยังคงมีผลตรวจออกมาเป็นบวกดังนั้นเพื่อนๆทุกคนครับแม้ว่าจะฉีดวัคซีนไวรัสโควิด19แล้วเนี่ยก็ยังคงต้องระวังต่อไปเบื้องต้นเนี่ยคริสพอลจะต้องเข้าสู่การกักตัวนะครับอย่างน้อย10วันการที่เขาจะกลับมาทำการแข่งขันได้อีกครั้งนึงเนี่ยจะต้องมีผลตรวจเป็นลบนะครับอย่างน้อย2ครั้งติดต่อกันในช่วง48ชั่วโมงเว้นการตรวจทุก24ชั่วโมงหลังจากนั้นเนี่ยก็ต้องมีการทำการทดสอบครับไม่ว่าจะเป็นการทดสอบความฟิตทดสอบหัวใจการเต้นต่างๆของร่างกายเนี่ยนั่นหมายความว่าในนัดชิงสายฝั่งตะวันตกเนี่ยนะครับทีมฟีนิกซ์ซันส์จะต้องขาดคริสพอลอย่างน้อย 1-2 เกมค่อนข้างแน่ครับสิ่งที่ภาวนาได้ตอนนี้สำหรับแฟนๆฟีนิกซ์ซันส์นั่นก็คือ LA Clippers กับ Utah Jazz เนี่ยจะต้องยื้อกันไปจนถึงเกม7ครับอย่างน้อยก็ซื้อเวลาให้กับคริสพอลได้อีกสักหน่อยนึงนะครับแต่ถ้าเกิดยื้อไม่ได้ซื้อเวลาต่อไปไม่ได้เนี่ยคนที่จะต้องก้าวขึ้นมาครับชัดเจนน่าจะเป็นแคมารอนเพนครับแคมารอนเพนน่าจะก้าวขึ้นมาเป็นผู้เล่นตัวจริงแทนคริสพอลอย่างที่พวกเราเคยเห็นในซีรีส์ที่เจอกับ LA Lakers ครับในจังหวะที่คริสพอลเนี่ยมีอาการบาดเจ็บที่หัวไหล่เนี่ยแคมารอนเพนเนี่ยก็ลงมาทำหน้าที่ยืนยาวให้กับฟีนิกซ์ซันส์ได้ค่อนข้างโอเคมากๆครับและอีก1จุดครับที่จะต้องก้าวขึ้นมานั่นคือการเล่นเกมบุกของเดวินบุกเกอร์เดวินบุกเกอร์เนี่ยจะต้องกลับไปเป็นเดวินบุกเกอร์คนที่ยังไม่มีคริสพอลก่อนหน้านี้ครับนั่นคือการโกยแต้มเป็นว่าเล่นเขาจะต้องยิงอย่างน้อย25ครั้งขึ้นไปจะต้องมีแต้มระดับ40แต้มมากกว่า35แต้มเนี่ยต้องมีแน่นอนไม่อย่างนั้นฟีนิกซ์ซันส์เดือดร้อนแน่นอนครับน่าเสียดายมากๆนะคะหลังจากที่ตูนได้ยินข่าวคริสพอลเนี่ยค่ะตูนก็เซ็งแทนแฟนๆฟีนิกซ์ซันส์เลยค่ะแล้วก็เซ็งแทนเจ้าตัวคริสพอลด้วยเพราะว่าทั้งตัวคริสพอลเองแล้วก็โค้ชมอนตี้วิลเลียมเนี่ยค่ะเขาน่าจะได้มีโมเมนต์ร่วมกันต่อไปนะคะก่อนหน้านี้ค่ะเพิ่งจะได้ฉลองร่วมกันไปเองหลังจากที่ปิดซีรีส์ของเดวอนนักเกสแล้วทีนี้พอเอ็มเอเนี่ยพูดถึงเดวินบุกเกอร์ค่ะตูนเชื่อว่าเพื่อนๆเนี่ยก็น่าจะได้เห็นข่าวนะคะตามสื่อออนไลน์ค่ะในจังหวะที่แฟนของฟีนิกซ์ซันส์แล้วก็แฟนของเดวอนนักเกสเนี่ยทะเลาะกันในบ้านของเดวอนนักเกสแฟนของฟีนิกซ์ซันส์ก็บอกกับแฟนของเดวอนนักเกสค่ะว่าซันในวันนี้จัด 4-0 แน่นอนเหตุการณ์นี้ค่ะก็ไปโดนใจเดวินบุกเกอร์นะคะเดวินบุกเกอร์เนี่ยก็ได้ออกมาประกาศหาชายดังกล่าวค่ะบอกว่าเขาเนี่ยอยากจะให้เสื้อเจอร์ซีพร้อมกับลายเซ็นรวมไปถึงตั๋วในรอบนัดชิงสายด้วยค่ะตูนว่าแฟนคนนั้นเนี่ยจะต้องคลั่งเดวินบุกเกอร์แล้วก็ฟินิกซ์ซันหนักเข้าไปอีกเลยนะคะแต่ว่าการใช้ความรุนแรงเนี่ยมันไม่ดีเลยนะคะเพื่อนๆอย่าเอาเยี่ยงอย่างนะคะเราไปต่อกันที่ข่าวของหัวหน้าโค้ชกันสักหน่อยนะครับตอนนี้น่าจับตามองมากๆเมื่อวานนิวออร์ลีนส์เพลิแกนส์ประกาศไล่โค้ชสแตนแวนกันที่ออกจากการทำหน้าที่หัวหน้าโค้ชของทีมพวกเขาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับเนื่องจากแนวทางในการทำทีมเนี่ยไม่ตรงกันทั้งสองฝ่ายก็เลยแยกทางกันรวมถึงวอชิงตันวิซาร์ดส์ครับที่ไม่ได้ต่อสัญญาให้กับสกอตต์บรูคแม้ว่าทางฝ่ายบริหารของทีมเนี่ยนะครับจะรู้ดีว่าทั้งรัสเซลเวสต์บรูคแล้วก็แบรดลีย์บิลเนี่ยเขามีความสัมพันธ์ที่ดีกับสกอตต์บรูคก็ตามแต่ด้วยความที่เขาต้องการให้วอชิงตันวิซาร์ดส์ในอนาคตเนี่ยมีทิศทางที่ดีขึ้นกว่าในปัจจุบันนี้เนี่ยเขาจำเป็นต้องหาโค้ชคนใหม่ให้กับทีมครับและล่าสุดครับเมื่อเช้าตามเวลาของบ้านเราตำแหน่งหัวหน้าโค้ชก็ได้ว่างเพิ่มขึ้นอีก1ทีมครับนั่นคือริคคารายนะครับของดัลลัสแมฟริกส์เป็นว่าเล่นเลยนะคะเขาประกาศนะครับก้าวลงจากตำแหน่งหัวหน้าโค้ชเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับในจุดนี้เนี่ยเขาได้ออกจดหมายบอกนะครับว่านี่คือการตัดสินใจส่วนตัวของเขาเลยแม้กระทั่งมาร์คคิวบานครับยังตกใจเลยนะครับและเขาก็บอกครับว่าเขาเคารพการตัดสินใจครั้งนี้ของริคคารายนะครับทั้ง2คนเนี่ยมีความสัมพันธ์ที่ดีมาร์คคิวบานรักริคคารายมากนะครับเป็นมากกว่าโค้ชเป็นทั้งเพื่อนเป็นทั้งที่ปรึกษาทั้งนอกและก็ในสนามทั้ง2คนเนี่ยร่วมต่อสู้กันมาครับตั้งแต่ที่ทีมคว้าแชมป์นะครับผิดหวังสมหวังเนี่ยผ่านด้วยกันมาเรื่อยๆเลยมาร์คคิวบานบอกเลยว่าดัลลัสเนี่ยถือว่าเป็นบ้านของริคคารายเลยซึ่งริคคารายเองเนี่ยเขาก็รักและก็ชื่นชมมาร์คคิวบานนะครับรวมไปถึงหลายๆคนที่เขาทำงานร่วมกันมาตัวของริคคารายเนี่ยนะครับก่อนที่จะก้าวลงจากตำแหน่งหัวหน้าโค้ชของดัลลัสแมฟริกในครั้งนี้เนี่ยเขาถือว่าเป็นหัวหน้าโค้ชที่อยู่กับทีมยาวนานต่อเนื่องเนี่ยเป็นอันดับ2ร่วมนะครับกับเอริกสโปรสตาของแมมี่ฮีท13ฤดูกาลอันดับ1ยังคงเป็นโค้ชป๊อปนะครับเกรกโพโพวิชของซานแอนโทนิโอสเปอร์อยู่กับทีมมา25ฤดูกาลครับติดต่อกันยาวนานที่สุดในประวัติศาสตร์ของ NBA ครับการก้าวลงจากตำแหน่งในครั้งนี้ของริคคารายครับก็เลยทำให้หัวหน้าโค้ชของ NBA ตอนนี้เนี่ยว่างอยู่ถึง7ทีมนะครับออร์แลนโดแมจิกอินเดียนาเพเซอร์สพอร์ตแลนด์เทรลเบเซอร์บอสตันเซลติกส์วอชิงตันวิซาร์ดส์นิวออร์ลีนส์เพลิแกนส์แล้วก็เป็นดัลลัสแมฟริกส์เนี่ยนะครับทิศ
เป็น 23% นะครับของลีก NBA ในตอนนี้เลยครับเยอะมากๆครับพอพูดถึง Dallas Mavericks ค่ะก็มีปัญหาภายในเนี่ยออกมาพอสมควรเลยนะคะก่อนที่จะมีการแยกทางกับประธานฝ่ายบาสของทีมอย่างดอนนี่เนลสันค่ะเขาคนนี้นะคะมีความสนิทกับลูก้ามากค่ะติดตามลูก้าตั้งแต่อยู่ที่ยุโรปแล้วก็เป็นคนดราฟต์ลูก้าเข้ามาค่ะหลังจากนั้นวันเดียวค่ะริกซ์คาร์ไลที่มีกระแสข่าวว่าตัวลูก้าเนี่ยก็ไม่ค่อยพอใจกับการทำทีมเขาเท่าไหร่เนี่ยก็ประกาศลงจากตำแหน่งดูแล้วเนี่ยค่ะงานของพวกเขาในการทำทีมให้ลงตัวเนี่ยไม่ง่ายอย่างที่คิดนะคะแล้วยิ่งจะทำให้สตาร์เบอร์หนึ่งของทีมอย่างลูก้าเนี่ยแฮปปี้ด้วยเนี่ยโอ้โหยิ่งยากเข้าไปอีกเลยค่ะเห็นด้วยกับเอมินตูนครับในปัจจุบันนี้การทำให้สตาร์ในทีมเนี่ยแฮปปี้เนี่ยถือว่าเป็นความสำคัญอย่างยิ่งอีกอย่างเลยครับยกตัวอย่างอย่างกรณีของนิวออร์ลีนส์เพลิแกนส์ล่าสุดก็เช่นเดียวกันมีกระแสข่าวออกมานะครับว่าคนในครอบครัวของไซออนวิลเลียมสันเนี่ยเขาไม่ค่อยแฮปปี้กับนิวออร์ลีนส์เพลิแกนส์สักเท่าไหร่แล้วครับอยากจะให้ไซออนวิลเลียมสันเนี่ยไปอยู่ร่วมกับทีมอื่นครับดังนั้นงานของผู้บริหารทีมนิวออร์ลีนส์เพลิแกนส์ไม่ใช่เรื่องง่ายแน่นอนครับนอกจากจะทำให้ไซออนวิลเลียมสันและครอบครัวของเขาเนี่ยแฮปปี้แล้วเนี่ยยังต้องหาหัวหน้าโค้ชคนใหม่ที่ลงตัวกับผู้เล่นทุกคนในทีมอีกนะครับไม่ใช่เรื่องง่ายเลยแล้วแว่วๆออกมาอีกนะครับว่าในช่วงปี2024เนี่ยหลังจากที่ทางนิวออร์ลีนส์เพลิแกนส์หมดสัญญาในการใช้สนามในปัจจุบันนี้เนี่ยนะครับพวกเขาอาจจะมองหาเมืองใหม่ก็เป็นได้ครับเพราะว่าในปัจจุบันนี้เนี่ยสถานะทางธุรกิจของนิวออร์ลีนส์เพลิแกนส์ไม่ค่อยดีครับทีมของพวกเขาไม่ค่อยประสบความสำเร็จครับเจ้าของทีมเนี่ยอาจจะต้องจ่ายค่อนข้างหนักมากๆเขาไม่ได้ขายทีมนะครับแต่อยากจะมองหาเมืองอื่นเพราะว่าการที่ย้ายไปเมืองอื่นเนี่ยแฟนๆในเมืองนั้นๆเนี่ยอาจจะให้ความสนใจกับทีมบาสเกตบอลก็มากกว่านี้ก็เป็นไปได้ครับเราต้องมาติดตามชมกันครับกว่าจะถึงจุดนั้นเนี่ยทีมของพวกเขาอาจจะดีขึ้นหรืออาจจะแย่ลงต้องมาติดตามกันต่อครับและพวกเราก็ต้องขอแสดงความยินดีกับ10ผู้เล่นหน้าใหม่ที่ติดออลูกี้ทั้ง2ทีมนะคะสำหรับทีม2ค่ะได้แก่อิมมานูเอลควิกลี่เดสมอนด์เบนไอเซสจวตไอแซคโอโคโลและก็แพทริกวิลเลียมส่วนทีมแรกค่ะได้แก่ลาเมโลบอลเจ้าของรางวัลลูกี้แห่งปีค่ะแอนโทนีเอ็ดเวิร์ดไทลิสแฮร์รี่เบอร์ตันซิดิกเบนแล้วก็จะชอนเทสขอแสดงความยินดีกับทั้ง10คนด้วยนะคะถือว่าเป็นการเริ่มต้นชีวิตการเป็นนักกีฬาได้อย่างยอดเยี่ยมค่ะแต่น่าเสียดายนะคะมีเดที่อย่างโคแอนโทนีค่ะเพย์ตันพริชเชตหรือว่าจะเป็นฟากูคัมแพสโซอะไรแบบนี้เนี่ยไม่ติดนะคะส่วนเจมส์ไวส์แมนค่ะก็แน่นอนค่ะเป็นเพราะว่าเขาเจอปัญหาบาดเจ็บด้วยนะคะเราไปตามอาการบาดเจ็บของคาไวเลเนตกันสักหน่อยครับล่าสุดไทลอร์ลูเนี่ยนะครับออกมาให้สัมภาษณ์ว่าเขายังไม่ได้รายงานเพิ่มเติมนะครับอาการบาดเจ็บเข่าของคาไวเลเนตแต่ที่แน่ๆในเกม6วันพรุ่งนี้เนี่ยคาไวเลเนตไม่สามารถลงทำการแข่งขันได้แน่นอนครับจะยังไงก็ตามครับก่อนที่พวกเราจะรู้ผลการบาดเจ็บของคาไวเลเนตเนี่ยก็ต้องขอให้เขาเนี่ยนะครับไม่เจออาการบาดเจ็บรุนแรงเล่นงานนะครับพอสื่อเนี่ยถามไทลอร์ลูครับว่าพวกเขากำลังจะมีโอกาสเข้าสู่นัดชิงสายครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของทีม LA Clippers แล้วเนี่ยไทลอร์ลูรู้สึกยังไงไทลอร์ลูก็ตอบได้ดีนะครับเขาบอกว่าเขาไม่ได้โฟกัสในจุดนั้นเลยเพราะสิ่งที่เขาต้องการนั่นคือการคว้าแชมป์โอ้โหไทลอร์ลูนี่โฟกัสมากๆนะครับแต่เขาก็ยอมรับนะครับเขายอมรับว่าหลายๆคนในทีมตอนนี้เนี่ยกำลังมองไปถึงจุดนั้นครับเขาต้องคอยบอกแล้วก็คอยเบรกนักกีฬาทุกคนนะครับว่างานของพวกเขาคือเกมหน้าก่อนเอาเกมหน้าให้จบก่อนคว้าชัยชนะให้จงได้แล้วค่อยไปมองรอบถัดๆไปดังนั้นครับพรุ่งนี้เรามารอติดตามชมกันในส่วนของยูทาห์แจ๊สตอนนี้ครับสถานะการบาดเจ็บของไมค์คอนลีย์เนี่ยขยับขึ้นมาเป็น questionable หรือว่าสถานะในการลงสนามเนี่ย 50-50 เราต้องมาติดตามชมกันนะครับก่อนเกมการแข่งขันเนี่ยจะมีการประกาศผู้เล่นตัวจริงอีกครั้งหนึ่งถ้าเกิดมันไม่หนักหนามากจนเกินไปเนี่ยคิดว่ายังไงไมค์คอนลีย์ก็ต้องลงสนามทำการแข่งขันแน่นอนว่าแบบนั้นค่ะต้องลงครับถ้าไม่ลงก็คงไม่ได้ลงแล้วค่ะเกมหลังชนฝาแล้วถ้าไม่ลงเกมนี้แล้วแพ้ขึ้นมาเนี่ยเท่ากับฤดูกาลของพวกเขาสิ้นสุดลงแล้วนะครับเรามารอติดตามชมกันครับพรุ่งนี้ 9:00 ห้ามพลาดครับเป็นยังไงบ้างคะเพื่อนๆคะตอนนี้ค่ะกำลังเข้มข้นเลยนะคะสำหรับ NBA Playoff ค่ะเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรหรืออยากจะคุยกับอะไรกับพวกเราทั้ง2คนค่ะคอมเมนต์มาคุยด้านล่างเลยนะคะท้ายสุดนี้ค่ะเป็นกำลังใจให้สักนิดนะจ๊ะอย่าลืมกดไลค์นะคะแล้วก็กด Subscribe ค่ะที่โลโก้23 Man เนี่ยตรงกลางนี่เลยค่ะจะได้ไม่พลาดข่าวสารจาก NBA เพราะ NBA คือ GD ของพวกเรา23 Man เนี่ยวันนี้พวกเราทั้ง2คนขอบคุณทุกคนมากนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณครับ